สวัสดีและสบายดีเด้อเพื่อนๆวันนี้มาพบกับแม่น้องอติมลุยสวนนะจ๊ะตอนเช้าเช้าวันนี้แม่น้องอติมจะมาซอยกิ่งทุเรียนนะคะมาแต่งกิ่งแขนงจ้ะเพื่อนๆพอกิ่งแขนงทุเรียนมันโตมันแก่แล้วนี่แม่น้องอติมก็จะมาทำการตัดแต่งนี่จ้ะแต่กับมันกับต้นมันก็แฉะนะพี่น้องพอว่าฝนตกเพื่อนๆเอ้ยแต่เขาก็ต้องมาตัดมาแต่งกิ่งมันออกเพราะมันหนาดูมาแย่งอาหารกินเยอะแยะเลยพี่น้องเอ้ยบ่ะไปเบิ่งกันเลยทำไมน้องอติมจะพาแต่งกิ่งไหนส่วนไหนออกพี่น้องกิ่งแขนงไหนมันกิ่งใหญ่เลยพี่น้องกิ่งใหญ่นี่ตัดบ่ได้แล้วแหละตอนนี้เพื่อนขึ้นไปต้นไม้กันเถอะป่ะขึ้นไปข้างบนเลยได้เพื่อนๆไม่ต้องใช้เสื้อผูกไม่ต้องใช้สลิงใช้ตัวจริงๆเลยไม่ต้องเอาติมกับติมมาแต่งออกเนี่ยต้องใส่ตังไกเพื่อนๆใส่อันนั้นจะได้อีกกันต้องขึ้นพกขึ้นได้ครับกันมันหกแห้งนะเพื่อนๆเอ้ยนี่ค่ะกินแท้ง่ายๆอันนี้ต้องตัดออกให้หมดเลยแก่แล้วเพื่อนๆเอ้ยระวังเลยพี่น้องระวังน้ำแล้วก็บ่ได้อันนี้บ่ได้เอาเลื่อยใหญ่มาเลยพี่น้องเอ้ยขึ้นบ่ได้ดอกอันหาออกเลยพอเฮาแต่งกิ่งมันออกแล้วบัดนี้เฮาก็ให้พญานวดมาฉีดยาค่ะเชื้อราพี่น้องเพราะมันเป็นหน้าฝนนะเพื่อนโอ้ยมีดก็ได้มันเป็นหน้าฝนเชื้อรามันเยอะแต่งกิ่งแล้วก็ต้องมาฆ่าเชื้อราออกปีต้องเอาเลื่อยหน้ามาเลื่อยมันใหญ่นี่จริงจริงเลยเพื่อนเพื่อนเลยเนี่ยต้นแย่งอาหารกินหลายแหละของบริมาแตกเพื่อนเด้อ อุ้ยนี่ไก่บกคมเพื่อนเดี๋ยวเขาขึ้นไปชิงต่อเริ่มเพื่อนเดี๋ยวไปข้างบนเลยเนาะนี่เพื่อนเด้ออันนี้เขาเรียกว่ากิ่งแขนงนะเพื่อนเพื่อนเขาก็ต้องตัดกิ่งแขนงออกตัดออกให้หมดเลยเดี๋ยวเต็มเลยเขาต้องรอให้มันอันนั้นค่อยมาออกเพื่อเดียวไปเพื่อนเขาออกบ่อยไล่กะเขาแก่กันคนจ้างลูกน้องแล้วเรื่องค่าแรงอยู่น้องเลยมารอมาแต่งเอาเพื่อเดียวมันก็ได้คือกันรอที่จะเอาดอกนะเพื่อนแต่ความสมบูรณ์ที่มันแย่งอาหารมันก็สิลายกว่าเพื่อนเลยคือกิ่งนี่เพื่อนๆนักใบแห้งใบหนาเอามาตัดออกจนเลื่อยจนจำดินเพื่อนๆเลยเอาออกไปเลยนี่เลื่อยจนจำดินเลยนักใบแห้งจริงๆเขาต้องเอาออกได้พี่น้องมันมีแต่ในนี้เอาหงาออกได้เลยแต่แม่น้องอติมเอาอันนี้มาเนี่ยนำบ่ได้ไม่ต้องใส่เลื่อยพี่น้องป
ออกได้เลย2กิ่งอันเอาไว้ตะกิ่งยาวข้างบนมันพอเพื่อนอันนี้แม่น้องอติมขึ้นมาข้างบนเลยพี่น้องเด้อขึ้นมาเอากิ่งซอยกระแนงออกข้างบนพี่น้องมันอันนี้เหยียบบ่ได้เลยงาทุเรียนพี่น้องหาทุเรียนมันมีแต่ตะไคร้พี่น้องเอ้ยฝนตกยิ่งลื่นเลยเนี่ยแต่เฮาก็ต้องมาทําหน้าที่ทํางานเนาะพี่น้องถ้าบ่ทําก็บ่ได้กินทํางานเอาเงินพี่น้องฝนตกเฮาก็ต้องแต่ว่าก็ต้องระวังนะเพื่อนๆไปกันเลยเพื่อนๆไปเพื่อนมาอีกมุมนี่ต้องใช้บ่ได้เหยียบนี่บ่ได้เพื่อนเอ้ยเหยียบกิ่งทุเรียนบ่ได้เลยมันลื่นแฮงอันนี้เขาเรียกเอากิ่งแขนงออกเด้อเพื่อนก็บรรยากาศขึ้นเธอก็ได้ไม่ต้องอติมก็ได้งาแบบนั้นเพื่อนเอ้ยต้องระวังเพื่อนหลังจากที่เขาเอาคะแนนมันออกแล้วก็ต้องมาฉีดยาค่ะพวกเชื้อราเด้อเพื่อนๆคนตกไปสิค่ะเชื้อรามันหมักเป็นเชื้อราแล้วก็ยังนาอยู่แถวนี้ตัดออกได้ลายเลยพี่น้องเอ้ยแม่น้องอติมมาตัดแต่งกิ่งคะแนงมันออกแล้วเพื่อนนี่ข้างหลังก็จะประมาณนี้เพื่อนอันนี้จะเป็นข้างบนเด้อแต่ก็ยังบ่ได้ 100% ดอกเพื่อนเฮาออกเป็นบางส่วนเนาะนี่แหละตอนแรกมันหนาโพแถวนี้มันแย่งกินอาหารบ่เพื่อนเฮาต่อไปกับพ่อใหญ่หนวดก็มาทําการฉีดยาฆ่าเชื้อราได้บัดนี้เนาะนี่ก็แม่น้องอติมขอจบคลิปเลยเพื่อนจบคลิปในต้นมะทุเรียนนี่แหละต้นนี่แหละเด้อเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อวันนี้แม่น้องอติมรวยสวนขอสวัสดีตอนเช้าจ้า